รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเราได้รับโจทย์มาว่าเป็นเมนูอาหารที่หากินได้ทั่วไปแต่ขอให้ทำออกมาหน้าตาไม่เหมือนเดิมอุ๊ยง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะง่ายแบบนี้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าข้าวของเราขึ้นมาชุบแป้งชุบไข่ใครจะไปเชื่อเนาะวันนี้คือเมนูข้าวคุกกะปิสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟท์โตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะแข่งกันทำอาหารแต่เราไม่จำเป็นต้องแข่งกันแล้วเพราะว่าเท็ดดี้พูดเสมอว่าความอร่อยสำคัญกว่าผลแพ้ชนะ wow. พูดถึงความอร่อยในวันนี้ดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเราได้รับโจทย์มาว่าเป็นเมนูอาหารที่หากินได้ทั่วไปแต่ขอให้ทำออกมาหน้าตาไม่เหมือนเดิมอ่ะเราก็เลยแบบเอ้ยลองไปหาดูแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฮิตมากๆเลยคือเป็นเมนูที่คล้ายๆกับเขาเป็นเอาซูชิมาทอดแล้วก็ท็อปด้วยข้างบนเป็นเหมือนคล้ายๆกับยำแซลมอนเออใช่ยำแซลมอนเราก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นมีคนทำแล้วนะแต่เราเนี่ยอยากเอาแบบเมนูแบบนั้นแต่มีความเป็นไทยในเมนูที่ทุกคนคุ้นชินเขาจะได้แบบจินตนาการรสชาติได้ถูกด้วยอืมใช่คำว่าจินตนาการรสชาติได้ถูกนี่น่าสนใจใคุณจะทำเมนูอะไรข้าวคุกกะปิทอดกรอบกับยำกุนเชียงครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดูแบบพรั่งพรูออกมาเลยละสิวันนี้มีทั้งข้าวคุกกะปิพรีเมียมครับที่สำคัญยังมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสักครับด้วยจริงเหรอเนี่ยไม่รู้เลยนะ มาขออีกชุดดีกว่าหนึ่งสองสามมาไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวช่วยๆกันทำนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้คือเขาเรียกว่าหลายขั้นตอนแต่ความอร่อยนี่คือแน่นอนจริงๆเมนูในวันนี้ขอเสนอข้าวคุกกะปิกรอบกับยำกุนเชียงข้าวคุกกะปิปั้นที่นำไปชุบแป้งทอดจนกรอบเหลืองทองแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยยำกุนเชียงเพราะโจทย์ในวันนี้นั้นคือการนำเมนูที่หาทานได้ทั่วไปและทำออกมาหน้าตาไม่เหมือนเดิมจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเท็ดดี้เราจะทำอะไรกันนะตอนนี้นะครับเราจะทำในส่วนของข้าวคลุกกะปิก่อนคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่นานาเป่าในฉุดชนะนานาต้องทำแล้วตกลงกันแล้วนี่หลังไมค์อ่ะว่าเราช่วยกันไงครัวมันต้องมีความสนุกสนานสามัคคีคุณจะมาชี้นิ้วสั่งผมอย่างเดียวผมว่ามันไม่ใช่คนดูเขาก็แบบรู้สึกไม่ได้อ่ะจำคำนี้ไว้นะมาปกติแล้วเวลาเราทำข้าวคลุกกะปิจริงๆจังๆเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างอลังการนะหลายขั้นตอนใช่หลายขั้นตอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราทำแบบง่ายๆถึงแม้คุณจะไม่ได้เอาไปเป็นทอดแบบเราก็สามารถทำคล้ายๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะใช่แล้วการันตีความอร่อยเลยว่าทำทุกครั้งเนี่ยรสชาติเหมือนกันทุกครั้งแน่นอนไงครับผมอ่ะเราจะใส่ตัวหอมแดงลงไปในอ่างผสมใช้อ่างใหญ่หน่อยนะคะผสมง่ายจากนั้นใส่กระเทียมสับและใส่นี่เลยค่ะน้ำพริกกะปิตราโลโบเนี่ยขวดเนี่ยเขาปรุงสำเร็จมาแล้วเปิดฝามาแบบนี้เทลงไปสูตรนี้เนี่ยข้าวขนาดนี้ของเราใช้น้ำพริกเนี่ยเกือบครึ่งขวดแต่ถ้าสมมติว่าบ้านไหนชอบรสจัดนะฮะสามารถเพิ่มเติมได้แล้วก็จะคลุกกระเทียมกับหอมแดงเข้าไปถ้าใครไม่ชอบกินแบบกระเทียมสดๆแบบนี้อาจจะเป็นกระเทียมเจียวก็ได้เช่นกันก็หอมอีกแบบนึงนะข้าวหุงสุกนะคะใส่ลงไปแล้วก็คลุกสีสันนะครับดูโอ้โหหอมไหมทะลุมาใช่กลิ่นน้ำพริกกะปิคือดีมากจริงๆอ่ะพยายามเอาหลังช้อนกดนิดนึงเพื่อให้ตัวข้าวที่เป็นก้อนๆเนี่ยนะคะกระจายตัวออกคือให้ตัวน้ำพริกเนี่ยคือเขาได้ทั่วกับทุกๆเม็ดข้าวเลยใช่อ่ะแบบนี้เสร็จแล้วสำหรับหลายๆคนเขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีพิมพ์กดแบบเราอ่ะ
เขาก็จะเอาข้าวตัวนี้เกลี่ยใส่ถาดก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 ดแช่แข็งแล้วก็ไปตัดเอาใช่แล้วก็ไปหั่นค่อยชุบแป้งทอดแต่ของเราวันนี้เรามีตัวช่วยอำนวยความสะดวกค่ะซื้อได้ตามพวกร้านขายอุปกรณ์ญี่ปุ่นหรือว่าพวกร้าน60บาทครับผมก็จะมีแบบนี้เป็นพิมพ์กดข้าวนะนะแค่เอาตัวข้าวเนี่ยนะคะใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวเท็ดดี้ทำต่อนะทำให้ดู1อันโอเคไหมคะเท็ดดี้ครับแบบนี้นะคะข้างที่1อยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้คุณสามารถกะเอาได้เลยนะคือพิมพ์แต่ละคนก็อาจจะขนาดไม่เท่ากันด้วยใช่เราทำต้องลองก่อนเราทำไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดอีกทีนึงแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เขย่าเขย่าเขย่าเขาก็จะมีปุ่มให้กดด้วยใช่ก็เวลาออกมาก็จะง่ายขึ้นอุ้ยง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะง่ายแบบนี้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อให้เราเลียงเข้าไปในถาดเราต้องแช่แข็งก่อนแล้วก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้ได้3อันละสุดยอดเลยครับใช่ครับ3อันละครับฮะในตอนต้นเทปบอกว่าจะช่วยกันทำยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้เราตกลงกันแล้วนี่หลังไมค์อ่ะว่าเราช่วยกันไงจำคำนี้ไว้นะแล้วทำให้ทำให้ทำให้ใส่แล้วใส่แล้วเท็ดดี้ทอดแล้วกันเนี่ยแล้วคุณก็เนี่ยบูลลี่ผมออกรายการโทรทัศน์คุณคิดอย่างนั้นได้ยังไงใครจะกล้าพี่บูลลี่พี่ชายน้องชายจริงๆนะเพราะคนเข้าใจผิดเยอะนะแต่ที่คิดไปเองหรือเปล่าใครเขาจะเข้าใจผิดเอ๊ะแล้วสรุปใครพี่ใครน้องกันล่ะครับเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้หมดอยู่แล้วแต่ดีเป็นพี่ชายโอเคเนี่ยง่ายง่ายมากจริงๆดูสิกว่าผมมีคำถามนึงอะถ้าจะคิดว่าผมเป็นพี่ชายนะค่ะอะไรทำให้คิดว่าผมเป็นพี่ชายอ่ะบุคลิกตัวใหญ่กว่าบุคลิกที่ดูสุขุมแต่ผมไม่ใช่เพราะว่าใบหน้าที่มีริ้วรอยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับรู้จักเอาหมอไหม คือเรารู้ว่าบางทีครีมมันก็เอาไม่อยู่ไม่ทันใจอ๋อไม่ทันใจเอาหมอไหมอ๋อนี่คือการที่ทำให้คุณชะลอวัยแล้วกลายเป็นน้องของเท็ดดี้ได้เลยครับทำแบบนั้นทุกครั้งคือผู้หญิงอย่างเราอ่ะต้องเข้าใจว่าการดูแลแต่ผมมีน้องชายนะก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าตัวข้าวของเราจะหมดเนาะแต่ที่สำคัญคือเราต้องเอาไปเข้าช่องแข็งเดี๋ยวเรานำเข้าช่องแข็งต้องระยะเวลายังไงบ้างเอ่ยจริงๆเราถ้าถามเราถ้าช่องแข็งที่บ้านคุณพอมีที่อ่ะก็ใส่เข้าไปชั่วโมงนึงมันก็แข็งแล้วแต่ว่าแนะนำให้เอาคลิงฟิล์มไม่งั้นเดี๋ยวช่องแข็งของเราจะกลายเป็นข้าวคุกะปิข้าวคุกะปินะอันนี้นะคะอันนี้ห่อฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็นำเข้าช่องแข็งถ้าเกิดคุณสามารถแช่ข้ามคืนได้จะดีมากเพราะว่าทรงมันจะแข็งเวลาทอดคุณทอดง่ายโอเคครับค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงหน้าครับกับข้าวคุกะปิกรอบกับยำกุนเชียงกับขั้นตอนของการนำข้าวปั้นคุกะปิมาชุบแป้งทอดให้เหลืองกรอบน่าทานจะมีเคล็ดลับอะไรนั้นช่วงหน้านะครับอันนี้เราจะเป็นเทคนิคการชุบแป้งทอดแบบที่ชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งยังไงนะพี่เท็ดดี้น้องนั่นนะเราจะเอาเจ้าข้าวของเราขึ้นมาที่อย่างเงี้ยไม่ใช้มือไม่ใช้มันเลอะคือเข้าใจว่าเวลาเราคลุกอะไรอย่างเงี้ยของมันจะแบบติดมือเราเวลาเป็นแบบอุปกรณ์อย่างคือซ่อมอย่างเงี้ยมาช่วยมันจะง่ายขึ้นใส่ชุบแป้งชุบไข่จากนั้นกลับมาชุบแป้งอีกรอบนึงคุณดูนะแล้วก็ซ่อมเนี่ยมันมีข้อดีเวลาเราเอาลงทอดใช่ไหมคะเขาก็จะสลัดแป้งให้เราได้ส่วนหนึ่งอืม